ทางองค์กรชุมชนปทุมธานีนะครับก็ขอขอบคุณคุณอนุพลนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาบรรยายวันนี้ทีนี้วันนี้ผมขอพูดแบบย่อๆนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะหิวข้าวกันแล้วนะครับย่อๆแล้วก็คุณครับแล้วก็อาจจะขออนุญาตทิ้งเวทีไปเลยวันนี้ครับต่อกันนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มาฟังนะแต่ก็ชาวนะครับก็เห็นว่าชื่นชมนะครับที่ผลงานมากมายกับทางปทุมธานีครับสิ่งที่ต้องรู้จริงๆมีไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราเห็นว่าเราอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าเราคนรู้แล้วว่าเราเจออะไรมาแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งคำถามมาตลอดเวลาใครถามว่าผมค้านเรื่องการน้ำหรือเปล่าผมก็ผมไม่ได้ค้านแต่ตั้งข้อสังเกตว่าปกติเวลาทำโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเนี่ยเขาจะต้องรัฐจะต้องทำการศึกษาทำรายงานผลกระทบทำรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมครับแล้วค่อยมาออกแบบกำหนดราคากลางจัดประกวดราคาถ้าดูรูปบนก็คือตรงสีน้ำตาลสุดท้ายก็พอได้ราคามาแล้วก็เอาไปประกวดให้ชนก่อสร้างสีน้ำเงินแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่เขากำลังทำคือเขาออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาใหม่2555แล้วก็ให้รัฐเป็นคนจัดประกวดราคาเลยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ประกวดหรอกครับเขาตั้งราคาสูงสุดไว้เลยแล้วก็คัดเลือกบริษัทที่มารับนั่นเองจากนั้นเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการตามสีน้ำเงินก็คือศึกษาทำรายงานผลกระทบรับฟังความคิดเห็นออกแบบประกวดราคาแล้วก็ก่อสร้างท่านพี่น้องจะได้เห็นในสไลด์ต่อไปว่าเราเป็นห่วงเรื่องนี้มากเฉพาะเอาบริษัทที่รู้ว่าจะได้ทำมาเป็นคนศึกษาและทำรายงานผลกระทบเขาจะทำรายงานที่กล่าวว่ามันไม่คุ้มค่ามันไม่ควรทำมันมีผลกระทบอะไรแล้วควรจะให้พี่น้องได้รับการชดเชยอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าดูตามปฏิทินอันนี้เป็นคลิปในเว็บถ้าพี่น้องเข้าเว็บไทยสัมได้นะครับจะมีปฏิทินแฝงเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นนะฮะเพราะว่าอธิการปกครองก็พิพากษาแล้วว่าจะลงจ้างไทยสัมมาทำเลยไม่ได้เพราะว่าโครงการมันใหญ่มีผลกระทบเยอะนะครับมันควรจะประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรัฐบาลประกาศมานะครับทีนี้ถ้าเรามาดูอันนี้ตามศาลปกครองเนี่ยผมยังมีความเป็นห่วงเรื่องนึงครับคือศาลปกครองพิพากษาว่ารัฐบาลจะต้องนำแผนให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปดำเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงต้องเน้นคำว่าแผนให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมันมีความแปลกอย่างคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ถูกมัดเขาเห็นชอบนะฮะกับตัวที่กบอเสนอขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่เขาจะมารับฟังความคิดเห็นทั้งนั้นมันคือการรับฟังความคิดเห็นว่ารัฐบาลจะจัดการทำตามโครงการอะไรที่แบ่งเป็นโมเดลโมเดลต่างๆนะครับคือเราคิดว่าแค่เริ่มต้นมันก็ไม่ตรงที่สารหลักนะสารบอกว่าให้เอาแผนมาไอ้ตัวแผนในหน้าร้านก็จะบอกว่ามันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นในรุ่มน้ำหลักตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วมันมีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาแล้วมาถามพี่น้องว่าหน้ามีแต่อะไรเขาเรียกว่าครับแต่ขณะนี้รัฐบาลเขาไปขอพัฒน์ครม.ว่าให้เอามาถามพี่น้องแต่ไอ้ที่จะจ้างบริษัทเราเนี่ยเขาไม่ได้เอาแผนก็เป็นที่สงสัยว่าตกลงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไม่ได้มาทำแค่2เดือนแล้วศาลบอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหานะฮะเสียเวลาไป2เดือนเลยครับโอเคจอให้หน่อยนะครับมันมีระเบียบการรับฟังความเห็นประชาชนนะครับออกเมื่อปี2546นะฮะสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนะครับออกระเบียบนี้มาแล้วก็มี8ข้อด้วยกันนะฮะในนี้เขาเขียนว่าข้อ7สิ่งที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นประกอบด้วยอย่างน้อย8ข้ออย่างน้อย8ข้อเนี่ยแปลว่าอย่างมากเนี่ยเกิน8ข้อได้ถูกไหมครับคือเอามาถามเราเอาข้อมูลมาให้เรา9ข้อขึ้นไป10ข้อขึ้นไปได้แต่กฎหมายเขียนบอกว่าคุณต้องมาอย่างน้อย8ข้อคือหนึ่งจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นตกลงที่จะทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเหตุผลอะไรนะครับสาระสำคัญของโครงการคืออะไรใครทำที่ไหนขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานผลผลิตของโครงการเป็นยังไงและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือมันเกิดผลกระทบอะไรกับในพื้นที่บ้างแล้วจะชดเชยเยียวยาพ่อแม่พี่น้องกันยังไงตอนหลังน้ำท่วมเสร็จใหม่ๆนะครับ
ขาก็เบิกงบกันไปแล้ว 120,000 ล้านใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณธนพลโทรมาให้ดูว่าเขาไปก่อสร้างอะไรบ้างไปทำโครงถนนไปอะไรมาบ้างเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายต้องรับฟังความคิดประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่เราพบว่าพอไม่ฟังก็เลยไม่รู้ทำอะไรมันรู้ทีตอนทำไปแล้วเกิดผลกระทบอะไรตรงไหนจะร่วมตรงไหนไปร่วมเราไม่รู้เลยนะครับแต่คราวนี้กฎหมายเขาบังคับว่าให้มารับฟังความคิดก็ต้องมาบอกเราครับว่าตรงนี้นะครับจะกันไว้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจจะแห้งตรงนี้จะท่วมแต่เมื่อท่วมแล้วก็ไม่รู้จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างไรอันนี้ต้องบอกตามกฎหมายปรากฏว่าพอเราไปดูนิทรรศการที่ Discovery ครับเขาเอามาให้ดูมันไม่บอกครับแต่ข้อของเขาว่ามีอยู่มา2ข้อที่บอกที่เหลือก็คือไม่บอกตามแผนเราก็เลยสงสัยว่าถ้าทำแบบนี้ไปกับอีก39เวทีรวมถึงทางนี้ด้วยเนี่ยสุดท้ายมันจะใช้ได้ไหมตามที่ศาลสั่งมานะครับโมดูลต่างๆฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากว่ามีโมดูล A โน้ต A B จำง่ายๆก็แล้วกันครับโมดูล A โมดูลเลยน้ำเจ้าพระยาโมดูล B คือไม่ใช่นะครับพาราทิมเกี่ยวกับเราตรงนี้ไหลมากโมดูลลงมาวันนั้นช่วงน้ำท่วมผมสังเกตได้ผมอยู่นนทบุรีนะครับผมรู้สึกว่าคนกรุงเทพมันดูสบายเขาเอาวิ่งแบ็คเอาอะไรมากั้นเสร็จผมก็ปล่อยให้หลายพื้นที่น้ำท่วมใช่ไหมครับเสร็จแล้วคนกรุงเทพก็เริ่มไปคิดยิ่งเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากเห็นภาพอย่างนี้แต่เราถามว่าโมดูลเหล่านี้มันตอบโจทย์ไหมอย่างเช่น A1 เนี่ยบอกจะสร้างเขื่อนก็คือ18เขื่อนก็เป็นปัญหาตรงที่ว่ามีบางเขื่อนในพื้นที่ป่าใหญ่ใช่แม่ผมนะฮะไล่ใหญ่เขื่อนที่ก็อยู่ในพื้นที่ที่สร้างไม่ได้ตรงนี้ผมยังมีข้อสงสัยเลยคือผมลองกดเครื่องที่เล่นก็ประมาณในการสร้างเขื่อนเนี่ยไม่เกินประมาณ 48,500 กว่าล้านบาทเขาบอกจะจุน้ำได้ประมาณ 1,500 กว่าล้านลูกบาทเมตรผมคิดในใจนะครับถ้าเราเครื่องเล่นมาจริงเนี่ยเราบอกว่าค่าดินให้ไปประมาณลูกบาทเมตรละ30บาทให้ตามบ้านเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยจะเป็นลำบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลก็ได้นะที่เก็บน้ำเนี่ยผมคำนวณดูแล้วนะฮะทุกคนก็จะได้3-4ได้บ่อเก็บน้ำฟรีเนี่ยความจุเท่ากับเขื่อนนี้ในราคาถูกไปด้วยแล้วไม่ต้องกังวลด้วยว่าน้ำอ่ะไปตกใต้เขื่อนแล้วมันจะมาท่วมขณะนี้ตอนนี้มีแฟชั่นอะไรจะเข้าไทยนะครับอีก3วันให้ระวังดีแฟชั่นเข้าไทยครั้งนี้มีแนวโน้มว่าน้ำมันจะไม่มาลงในเขื่อนนะครับแล้วมันก็ตอนนี้เขื่อนเราก็แหลกไหลเขื่อนเขื่อนใหญ่เราก็เลยมีคำถามว่าทำไมไม่พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเหล่านั้นเนี่ยกูสาเลยครับเก็บเพราะฉะนั้นกรุงเทพปทุมธานีน้ำไม่ท่วมแน่นอนไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าลุ่มเขื่อนหรือใต้เขื่อนในงบประมาณก็เท่ากันเราไม่ต้องไปลุ่มป่าด้วยแต่ว่าเนื่องจากยังไม่มีการรับฟังประชาชนตรงนี้เราก็เลยไม่รู้จะเสนอให้ที่ภาครัฐอย่างไรหรือถ้าเราไปดูวันนี้โมดูล A1 นะครับทุกโมดูลจะมีความเหมือนกันหมดคือเขาจะใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับอันนี้ผมเอามาจากเอกสารที่ทางรัฐบาลแจกทางกมแจกวันที่4ถึง12ที่ผ่านมานะครับทุกโครงการเขาจะใช้เวลาศึกษาอีกปีครึ่งเร็วสุดปีนึงถึงจะก่อสร้างได้มันจะมีคำถามไหมครับว่าอ้าวแล้วทำไมไปสลับขั้นตอนอย่างนั้นล่ะท่านทำไมท่านไม่ศึกษาให้เรียบร้อยก่อนว่าเราสร้างได้สร้างไม่ได้แล้วค่อยไปออกราคากลางแล้วมาจัดจ้างแต่ท่านบอกท่านจะจัดจ้างก่อนแล้วไม่เอาบริษัทตรงนั้นมาศึกษาแล้วค่อยมาบอกจะสร้างหรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามเพราะกว่าท่านจะสร้างก็ใช้เวลาปีครึ่งดีนะฮะโมดูล A2 หนักกว่านั้นเลยฮะทำแผนที่การใช้ที่ดินนะฮะมันมีปัญหาตรงที่ว่าในแผนที่เนี่ยญี่ปุ่นก็เคยทำมาแล้วแค่ไปเอาข้อมูลมาก็ส่งงานได้เลยผมไปเร็วนะฮะทางนายกเคยไปเชิญทางญี่ปุ่นมาทำนะฮะเคยมีการเอาแผนที่ไปก้าวให้ในหลวงให้ทอดเนตรนะฮะก็เป็นคำถามนะว่าโมดูลเนี้ยมีปัญหานะครับข้ามไปเร็วนะฮะแก้มลิงเหมือนกันนะครับ A3 ใช้เวลาปีถึงไปศึกษาก่อนว่าจะสร้างแก้มลิงตรงไหนแล้วค่อยลงมือทุนได้นะครับแทนที่จะเริ่มทุนได้เลยนะฮะอันนี้ผมเอาหลักฐานให้ดูโมดูล A4 นะฮะไปปรับปรุงลำน้ำสายหลักเหมือนกันฮะใช้เวลาสุดท้ายปีครึ่งกว่าจะเริ่มทำนะครับส่วนโมดูล A5 คือโมดูลคลองขันน้ำใหญ่สุดมีการไปซื้อที่ดินนะครับราคาแพงสุด150ล้านนะฮะที่จ้างเทวอเตอร์ขุดนะครับแบบเดียวกันฮะโดนกว่าจะเริ่มขุดนะฮะ
2515กว่าจะเริ่มขึ้นนะครับทั้งหมดสรุปเลยน่าจะเราน่าจะมีบทบาทเข้าไปทำไมฮะในช่วงที่เขารับฟังความคิดเห็นผมเสนอนะครับผมเสนออันนี้อาจจะลองศึกษาดูว่าก่อนที่เขาจะมาเราคุยกันรอบหนึ่งไหมว่าใครจะเป็นตัวแทนในการพูดและพูดประเด็นไหนซึ่งภาพที่เราเป็นตัวในรับฟังมาจากพี่น้องท่านจีนนะครับเขาบอกว่าเขากลัวว่าพอรัฐบาลมารัฐบาลจะให้ข้อมูลเสร็จภาพเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนคนนั้นคนนี้ที่เป็นหัวคะแนนชวนมาบ้างแล้วบ้างใช่ไหมฮะก็อาจจะมีก็จะกินเวลาไปละจากนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนไม่จัดเตรียมกันก่อนไม่มีการทำวิธีสาธารณะกันเองก่อนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะแยกกันมาหมดความจริงก็เข้าใจหลายคนอัดตันใจนะครับมันอาจจะมีภาพของการแยกกันหมดทั้งหมดเพราะนั้นก็มีอัดก็บ่นแต่ท่านทราบไหมครับว่าทำแบบนั้นเนี่ยคนจัดเตรียมเขาชอบเพราะว่าข้อเสนอดีๆของท่านเนี่ยจะไม่ถูกจดบันทึกอะไรเลยแล้วก็ไม่ถูกนำไปสรุปเพราะว่าเขาจัดทุกเวทีเขาต้องไปสรุปในรายงานใน30 วันท่านก็บ่นไปเลยครับเหมือนกับขึ้นเป็นนักมวยเป็นชกแต่ไม่มีการรับแต้มแต่ว่าถ้าเรามาจัดเตรียมกันก่อนก็คือมาประชุมกันแล้วอยากระบายอะไรระบายในวงนี้ให้เรียบร้อยสุดท้ายเราเลือกตัวแทนนะครับ3 คน 4 คนแล้ว3 คน 4 คนเนี่ยแบ่งประเด็นกันให้ดีจากนั้นเนี่ยขึ้นพูดชกให้มันมีน้ำหนักอ่ะชกให้มันเข้าเป้านะครับชกให้มันถูกบันทึกเอาไว้ในรายงานครับเราจะมีพี่น้องมาคอยถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะครับแล้วดูซิว่าเขาบันทึกอยู่ในรายงานนั้นไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่นะอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องจริงๆในชุมชนต้องโชว์ให้พอชอเห็นครับว่าเราทำงานกันมา10 ปีเนี่ยผลงานตรงนี้เราผลักดันไปสู่การแก้ไขนโยบายเพื่อพื้นที่เราได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่หวังว่าท่านอยากจะแก้ปัญหาแก้ได้แต่ถ้าตรงไหนท่านแก้ได้ท่านบอกเราด้วยมีแก้ยังไงถ้าท่านแก้ไม่ได้ท่านบอกเราด้วยมันจะท่วมมันจะสูงเท่าไหร่ท่านจะเยียวยาเราอย่างไรให้มันอยู่ในรายงานนะครับให้มันอยู่ในรายงาน EHIA รายงานผลกระทบที่ดีต้องเขียนครับว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วจะมีผลกระทบแบบนี้แต่เราจะจ่ายเท่านี้จ่ายเงินเท่าไหร่ไปให้ใครเยียวยาอะไรต้องอยู่ให้ชัดไม่ใช่มาบอกว่าเรามี300,000แล้วเราจะทำแบบนี้ผลกระทบคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลของ